เยียวยากายด้วยใจผ่อนคลายทุกเช้าและเย็นป้าไผ่จะออกไปจ่ายตลาดและทำกับข้าวให้ลูกหลานตอนกลางวันก็ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งป้าไผ่ไม่สบายลูกแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหลังจากตรวจร่างกายหมอก็วินิจฉัยว่าป้าไผ่เป็นโรคหัวใจนับแต่วันนั้นป้าไผ่ก็เปลี่ยนไปรู้สึกอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงไปจ่ายตลาดกลับมาก็รู้สึกเหนื่อยมากในที่สุดก็เลิกไปตลาดจะทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อยแม้แต่ขึ้นบันไดในที่สุดจึงลงมานอนข้างล่างและเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าไปไหนจึงกลายเป็นคนหงอยเหงาได้แต่นั่งเจ้าจุกอยู่ผู้เดียววันหนึ่งนายแพทย์ใหญ่ผู้หนึ่งกลับมาเยี่ยมบ้านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของป้าไผ่ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่จึงสอบถามสาเหตุเมื่อได้คำตอบแพทย์ใหญ่ก็ตรวจดูร่างกายและถามอาการของป้าไผ่แต่ไม่พบอาการของโรคหัวใจจึงบอกป้าไผ่ว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากอาจมีอาการอ่อนเพลียบ้างตามวัยพอรู้ว่าไม่เป็นโรคหัวใจป้าไผ่ก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยทันทีเรี่ยวแรงกลับมาสามารถไปตลาดและทำกิจวัตรต่างๆได้เหมือนเดิมป้าไผ่ไม่ได้เป็นอะไรแต่เพียงได้ยินหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจก็กลายเป็นคนป่วยทันทีและเมื่อป่วยแล้วแม้ไม่ได้กินยาก็หายป่วยฉับพลันเมื่อรู้ว่าความจริงตนไม่ได้เป็นโรคหัวใจอย่างที่คิดความเชื่อหรือความรู้สึกนั้นมีผลต่อร่างกายมากแม้เจ็บป่วยไม่มากแต่หากมีความเครียดวิตกกังวลเพราะคิดว่าเป็นโรคร้ายหรือเพราะกุ้มใจเรื่องครอบครัวร่างกายก็ทรุดลงได้ง่ายๆนับประสาอะไรกับคนที่ตรวจพบโรคร้ายจริงๆหากวางใจไม่เป็นก็อาจมีอันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหญิงสูงวัยผู้หนึ่งป่วยกระเสาะกระแสะเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งวันหนึ่งหมอบอกเธอว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเธอตกใจมากหลังจากกลับบ้านเธออยู่ได้แค่12วันก็เสียชีวิตก้อนมะเร็งนั้นใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฆ่าชีวิตคนแต่ความตื่นตระหนกความกังวลและความเครียดนั้นสามารถปลิดชีวิตเราได้เร็วกว่านั้นมากเมื่อล้มป่วยเราไม่ได้ป่วยกายเท่านั้นแต่มักป่วยใจด้วยความป่วยใจสามารถทำให้ความป่วยกายหรือความเจ็บปวดทบทวีหรือเป็นตรีคูณได้ในทางตรงข้ามหากทำใจให้ผ่อนคลายเบาสบายความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดก็อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหนึ่งหรือ1ใน3ผู้ป่วยที่มีศรัทธาในหมอมักจะมีอาการดีขึ้นไม่มากก็น้อยทันทีที่ได้พบหมอนายแพทย์วิลเลียมเฮนรี่เวลซึ่งเป็นผู้วางรากฐานการแพทย์แผนใหม่ในอเมริกาพูดถึงบิดาของตนซึ่งเป็นหมอเหมือนกันว่าทันทีที่ท่านเข้าห้องผู้ป่วยผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นทันทีบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะการรักษาของท่านแต่เป็นเพราะการปรากฏตัวของท่านต่างหากที่รักษาผู้ป่วยให้หายได้จริงอยู่โรคภัยไข้เจ็บอาจจะไม่หายแต่ถ้าจิตใจผ่อนคลายก็อาจอยู่ได้อย่างปกติสุขห่างไกลจากความทุกข์หลายคนแม้มีก้อนมะเร็งอยู่ในร่างกาย
แต่ก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพราะเขาไม่มัวกังวลกับโรคภัยแทนที่จะกุ้มใจกับเหตุร้ายในอนาคตเขากลับใส่ใจในการทำชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขความเจ็บป่วยนั้นบั่นทอนร่างกายเราได้ก็จริงแต่เหตุใดเราจึงปล่อยให้มันทำร้ายจิตใจเราด้วยป่วยกายแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องป่วยใจด้วยพระพุทธองค์เคยตรัสแนะอุบาสกผู้หนึ่งซึ่งป่วยหนักว่าให้พิจารณาเสมอว่าถึงกายของเราจะมีโรครุมเร้าแต่ใจของเราจะไม่มีโรครุมเร้าเลยถึงกายจะป่วยแต่เราก็มีสิทธิ์เป็นสุขได้เสมอขอเพียงแต่เปิดใจรับความสุขที่มีอยู่รอบตัวกนกวรรณสินสุขป่วยด้วยโรคทาลัสซีเมียตั้งแต่เกิดร่างกายอ่อนแอมากและอาจมีอายุไม่ยืนแต่เธอก็มีความสุขทุกวันเธอให้เหตุผลว่าเลือดเราอาจจะจางจะแย่หน่อยแต่เราก็ยังมีตาเอาไว้มองสิ่งที่สวยๆมีจมูกไว้ดมกลิ่นหอมๆมีปากไว้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็มีร่างกายที่ยังพอทำอะไรได้อีกหลายอย่างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะมีความสุขจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างแรกที่จำเป็นต้องทำก็คือยอมรับความจริงว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจยอมรับความจริงก็จะหยุดดิ้นรนผลักไสความเจ็บป่วยทำให้ใจสงบในทางตรงข้ามหากเราปฏิเสธความจริงมัวตีโพยตีพายหรือก่นด่าชะตากรรมว่าทำไมต้องเป็นฉันเราจะยิ่งทุกข์มากขึ้นจิตใจจะเร่าร้อนหาความสงบมิได้เลยการยอมรับความจริงมิได้แปลว่ายอมจำนนเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องหาทางเยียวยารักษาแต่การเยียวยารักษานั้นจะต้องทำที่ใจด้วยมิใช่ทำที่กายเท่านั้นเยียวยาใจเรานั้นไม่มีใครทำได้ดีเท่าตัวเราเองเมื่อเยียวยาใจให้หายกังวลกลัดกุ้มการเยียวยารักษากายก็จะเริ่มต้นทันทีแม้ยังไม่ได้รับยาจากหมอด้วยซ้ำ